สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำไอศครีมรสลำเรซินนะคะเป็นรสที่หลายๆคนชอบเนาะวิธีทำไม่ยากไปดูกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นลูกเกดนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนะคะ15นาทีค่ะแล้วเราก็จะมาบีบน้ำเขาแห้งๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำไปแช่เหล้าลำกันค่ะนะคะเหล้าลำแนะนำตัวนี้เลยนะคะจะอร่อยแล้วก็จะใส่ไปให้ท่วมนะคะค่ะท่วมแล้วแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จะแช่ทิ้งไว้3วันนะคะถึงจะนำมาทำไอศครีมได้นะคะค่ะก็ใส่นมวัวรสจืดนะคะ150ซีซีนะคะลงในกระทะแล้วก็ใช้ไฟกลางนะคะก็ใส่แป้งข้าวโพดนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะผสมจนเขาเป็นโฟมแบบนี้นะคะเห็นไหมเป็นโฟมเป็นโฟมแล้วก็เริ่มเหนียวเหนียวขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปพักให้เย็นนะคะค่ะก็จะใช้ไข่ไก่สดนะคะ3ฟองแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนโต๊ะอันนี้ก็เป็นวิปครีมนะคะวิปครีม200ซีซีนะคะอันนี้กล่องนะคะใช้กล่องนี้ข้างล่างเหมือนเดิมใส่น้ำแข็งกับน้ำเพื่อให้เขาเย็นวิปครีมก็ต้องเย็นกระมังก็ต้องเย็นเวลาตีเขาจะได้ขึ้นเร็วๆแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลไป2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะเอาไปตีจนกว่าเขาจะตั้งยอดนะคะค่ะนี่ก็คือลูกเกดที่เราต้มกันนะคะต้มแล้วก็บีบน้ำแห้งๆนะคะแล้วก็แช่เหล้าลำไว้3วันนะคะถ้ามีเวลาก็3วันถ้าไม่มีเวลาก็1วันก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะผสมกลิ่นวานิลานะคะผสมกลิ่นวานิลาเข้าไปนิดหน่อยค่ะค่ะผสมให้เข้ากันเอามาสับหยาบเข้าด้วยนะคะลูกเกดสับหยาบนิดนึงนะคะไม่ใส่ทางเม็ดนะคะก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดนะคะอันนี้ก็นมกับแป้งข้าวโพดนะคะที่เราผสมกันไว้นะคะพักจนเย็นแล้วก็วิปครีมนะคะตีจนตั้งยอดนะคะไข่นะคะ3ฟองกับน้ำตาลนะคะตีจนได้แบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บนี่นะคะลูกเกดนะคะหั่นแล้วเราก็ก่อนที่จะผสมนะคะก็ใส่นมข้นหวานนะคะใส่นมข้นหวานไปสักประมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เวลาผสมก็ค่อยๆผสมนะคะค่อยๆผสมกันค่ะแล้วเดี๋ยวแม่มจะค่อยๆผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบเบามือแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะเข้ากันดีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะไปใส่กล่องพลาสติกแล้วก็แช่ช่องฟิตนะคะช่องแข็งนะคะประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะค่ะไอศครีมของเราก็ข้างๆนะคะเริ่มแข็งแล้วค่ะก็เอาออกมาคนหน่อยนึงคนเร็วๆนะคะคนเร็วๆผสมเร็วๆแล้วก็รีบเอาไปแช่เลยเพราะว่าถ้าละลายเดี๋ยวเขาจะเป็นเกล็ดได้หัวเนื้อไอศครีมนิ่มดีจังเลยค่ะรู้สึกเลยตอนตักค่ะแล้วก็มาตักดูเนื้อไอศครีมกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมก็จะตักง่ายนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไอศครีมรัมเรซินนะคะวิธีทำไม่ยากเนาะต้องไปทำดูกันค่ะ